สร้างพบกับแอมบาสเตอร์บุรีรัมย์ทั้ง4คนครับสวัสดีครับผมน็อตธีรยุทธ์ครับผมอยากจะขอบคุณกับทางกองบุรีรัมย์ครับที่เชื่อมั่นในตัวผมให้ได้ดำรงตำแหน่งมิสเตอร์ยูนิเวอร์สศรีสะเกษครับถึงแม้ตัวผมจะอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามทุกคนก็ยังไว้ใจในตัวผมพร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือผมเสมอมาครับผมบอกตามตรงเลยครับว่าตอนแรกผมค่อนข้างที่จะคิดหนักกับการที่ต้องดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่ในฐานะมิสเตอร์ยูนิเวอร์สศรีสะเกษครับเพราะผมอยู่ไกลจากพี่ๆทีมงานมากครับผมต้องเดินทางไกลคนเดียวในหลายๆครั้งเพื่อมาทำหน้าที่สำหรับเด็กอายุ17ในตอนนั้นผมไม่เคยออกจากบ้านคนเดียวมาไกลขนาดนี้มาก่อนครับแต่พอผมมาถึงบุรีรัมย์ครับการต้อนรับและการดูแลของพี่ๆทีมงานทำให้ผมลืมความกลัวและความกังวลใจเหล่านั้นไปจนหมดครับมาทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นและมีพลังที่จะทำหน้าที่ในฐานะมิสเตอร์ยูนิเวอร์สศรีสะเกษได้อย่างทุกครั้งครับผมขอขอบคุณพี่เบนซ์พี่แบงค์พี่ไม้พี่โบนัสครับพี่ตั้งต้นและพี่เวฟครับที่มอบโอกาสให้ผมได้มาเข้าร่วมการประกวดขอบคุณที่มองเห็นผมและมอบโอกาสนี้ให้ผมครับและขอบคุณทีมงานทุกคนที่คอยช่วยเหลือและทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้ผมมาโดยตลอดครับผมอยากจะขอบคุณอีกหนึ่งท่านคือเจ้าของสถานีแห่งนี้ครับโซคูแกรนด์โฮเทลครับที่ทำให้ผมรู้สึกได้ว่าอยู่กับครอบครัวถึงแม้ว่าตัวผมจะไกลจากบ้านแค่ไหนก็ตามก็ยังรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านทุกครั้งเลยครับทำให้เวลาผมมาทำหน้าที่ทุกครั้งผมได้รู้สึกเหมือนได้พักกายและพักใจไปพร้อมๆกันและสุดท้ายผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและสปอนเซอร์ทุกท่านที่รักสนับสนุนผมและทีมงานมาโดยตลอดครับถึงแม้ตัวเราจะอยู่ไกลกันแต่ผมไม่เคยลืมความรักจากทุกคนที่ผมได้รับเลยครับและผมขอขอบคุณที่ทำให้ผมได้ดำรงตำแหน่งมิสเตอร์ยูนิเวอร์สศรีสะเกษปี2020ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอะตอมณฐาภพมิสเตอร์ยูนิเวิร์สหนองบัวลำพู2020ผ่านมาแล้ว1ปีกับการดำรงตำแหน่งซึ่งวันนี้ผมก็จะมาส่งต่อตำแหน่งให้กับคนที่เหมาะสมใครจะไปรู้ว่าช่วงชีวิตหนึ่งของเด็กธรรมดาอย่างผมจะได้รับโอกาสได้เข้าร่วมการประกวดทำให้เรารู้สึกดีสนิทสนมกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันผ่านการทำงานร่วมกันที่นี่ทำให้ผมรู้จักกับผู้คนมากมายครับและได้ลองทำอะไรใหม่ๆจนได้มีโอกาสก้าวไปถึงอีกขั้นจากมิสเตอร์ยูนิเวิร์สหนองบัวลำพูก้าวสู่เด็กนิวเจนช่อง8และผมจะเดินมาถึงจุดนี้คนเดียวไม่ได้เลยถ้าหากขาดพี่แนนผู้เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ความเอ็นดูและมองเห็นศักยภาพในตัวของผมและในส่วนต่อมาก็คงไม่พูดถึงไม่ได้เช่นเดียวกันครับก็คือแม่สุนันทาและพี่มาร์ชที่ให้ความเอื้อเฟื้อและนอกจากนั้นยังมอบความรักและความอบอุ่นให้กับผมเสมอทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านทุกครั้งเมื่ออยู่ที่นี่ต่อมาก็คือพี่ต้าจากแบรนด์ OMG ที่ให้โอกาสอะตอมได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ OMG ผมกล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยนะครับว่าผมคือหนุ่ม OMG และเป็นน้องชายของพี่และที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือทีมงานทุกๆคนผู้ใหญ่ใจดีและสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอบคุณพี่เบนซ์วรภพสุขสุดที่คอยมอบโอกาสและสั่งสอนทำให้ผมมีวันนี้ได้ผมอยากจะขอฝากทุกคน
ที่รักและเป็นกำลังใจให้ผมให้ติดตามผมและเวทีนี้ต่อไปครับขอบคุณครับการประกวดและตำแหน่งต่างๆย่อมมีวันที่จะสิ้นสุดลงหากถามว่าตัวผมเองประสบความสำเร็จแล้วหรือยังผมตอบได้เลยทันทีครับว่าผมประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากผมมาไกลเกินที่ผมคาดหวังผมต้องขอขอบคุณพี่ชายที่แสนน่ารักของผมนั่นก็คือพี่เบนซ์ PD กองประกวด Mr. Universe บุรีรัมย์ที่มองเห็นศักยภาพตัวผมในวันนั้นและมอบโอกาสต่างๆให้ผมได้ทำงานในสิ่งที่ผมรักขอขอบคุณทีมงานทุกคนทั้งฝ่ายเสื้อผ้าหน้าผมสวัสดิการทุกฝ่ายที่เป็นเสมือนพี่น้องและครอบครัวของผมคอยดูแลและคอยเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านปัญหาต่างๆมาด้วยกันขอบคุณทีมงานทั้งแม่ไม้น้องแซคพี่ต้นกล้าที่เข้ามาสนับสนุนผมในส่วนต่างๆทั้งสร้างกำลังใจและสร้างพลังให้ผมได้ลุกขึ้นต่อสู้มาจนถึงวันนี้ขอบคุณโรงแรมโซคูแกรนด์โฮเทลนางรองบ้านแสนอบอุ่นหลังที่2ของผมที่ไม่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็อบอุ่นและรู้สึกถึงความรักความเอาใจใส่คอยถามไทยกินอะไรหรือยังนอนหลับสบายไหมถึงเป็นเพียงคำพูดสั้นๆแต่มาแสดงออกถึงความห่วงใยที่ทุกๆคนมีให้กับผมขอขอบคุณครอบครัวครูอาจารย์พี่ๆน้องๆเพื่อนๆและคนรอบข้างของผมทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจและยืนเคียงข้างผมเสมอมาสุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าตำแหน่งมิสเตอร์ยูนิเวอร์สสุรินทร์2020จะสิ้นสุดลงแต่มิตรภาพความสุขและความทรงจำจะไม่มีวันสิ้นสุดไปจากความรักและความทรงจำของผมคนนี้ธนาทิพย์เทพบุรีมิสเตอร์ยูนิเวอร์สสุรินทร์2020ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนนท์รัชนนท์รักษัตริย์มิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์2020ครับวันนี้ก็ถึงเวลาการดำเนินตำแหน่งมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์ของผมแล้วนะครับผมก็แอบใจหายเหมือนกันนะครับที่เวลานี้ก็มาถึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการได้ยินอยู่จุดนี้มันทำให้ผมมีความภาคภูมิใจมากๆแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อมีสิ่งใหม่เปลี่ยนเข้ามาเราก็ต้องให้สิ่งเก่าได้ขับเคลื่อนออกไปก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ผลัดใบครับมันไม่ได้หมายถึงการสูญเสียแต่สำหรับผมมันหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิมครับผมจะขอฝากให้ผู้ที่ได้สายสะพายมิสเตอร์ยูนิเวิร์สคนต่อไปจากนี้นะครับไม่ใช่แค่ปีนี้ว่าจงทำมันให้เต็มที่และพยายามผลัดเปล่าตัวเองเพื่อที่จะเป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ให้ได้นะครับเพราะความภาคภูมิใจอย่างที่สุดเพราะความภาคภูมิใจนี้มันไม่ได้หมายถึงเราเพียงคนเดียวครับแต่มันหมายถึงบุคคลอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเราครับและผมอยากจะฝากเรื่องสุดท้ายจากใจของผมเลยนะครับผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์ของพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยสนับสนุนพวกเราโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้โรงแรมโซคูแกรนด์โฮเทลครับที่สนับสนุนสถานที่ในการจัดงานมาโดยตลอดถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์ของผมนะครับที่นี่สำหรับผมไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ครับแต่มันเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของผมที่ทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้กลับมาครับและแน่นอนครับว่างานนี้จะเดินต่อมาถึงวันนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ทุกท่านขอบคุณครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้อีกเช่นกันนะครับก็คือบุคคลคนนี้ครับผมคงไม่ได้มายืนอยู่ในจุดนี้ครับถ้าขาดเขาคนนี้เขาเป็นคนที่สอนผมในหลายๆอย่างนั่นก็คือ PD อันดับหนึ่งของผมครับคุณครูเบนนั่นเองครับหลังจากนี้นะครับขอมอบหน้าที่ที่สำคัญให้ไปคว้ารางวัลใหญ่ในการประกวดเวที Mr. Universe Thailand ให้กับ Mr. Universe บุรีรัมย์2021ครับWe'll be right back.
และนั่นคือแอมบาสเดอร์บุรีรัมย์ทั้ง4ท่านครับโอ้โหและตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นครับนอกเหนือจากผู้ที่ได้รับรางวัลบนเวทีแห่งนี้แล้วนะครับยังมีรางวัลพิเศษอีกมากมายด้านบนเวทีเพื่อที่จะสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์ยูนิเวอร์สบุรีรัมย์2021ครับโดยจะเริ่มจากรางวัลสำคัญรางวัลแรกครับเป็นรางวัลที่ผู้เข้าประกวดหลายคนหรือทุกคนนะฮะมีความตั้งใจมีความปรารถนาที่จะรับรางวัลนี้นะครับในส่วนของรางวัลมิสเตอร์จิริชนะครับ by Grid Consultant นะครับขออนุญาตได้รับเกียรติจาก CEO ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจิริช by Grid Consultant นะครับคุณชิตชลทานชัยสิงห์ครับให้เกียรติมอบรางวัลด้านบนเวทีครับและรางวัลมิสเตอร์จีริชนะครับจะได้รับสายสะพายช่อดอกไม้พร้อมของรางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทครับซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจากจีริชบายกริดคอนซัลแทนครับและผู้ที่ได้รับรางวัลมิสเตอร์จีริชในการประกวดมิสเตอร์ยูนิเวอร์สบุรีรัมย์2021ได้แก่ MUB 10 Best ปฏิบัติการหงสายพินครับกับ MUB 10นะครับเบสปฏิบัติการหงสายพินครับโอกาสนี้ครับมีรางวัลพิเศษครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ครับนะฮะเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับรางวัลนี้ครับรางวัลที่เพิ่งเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับก็คือ Girish by Grid Consultant ครับที่จะขออนุญาตเป็นตัวแทนในการส่งผู้เข้าประกวดอีก1ท่านเข้าสู่เวทีการประกวดมิสเตอร์ยูนิเวอร์สไทยแลนด์ครับแล้วโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตนะครับประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีนี้ให้ฟาสต์แทร็กเข้าไปสู่การประกวดมิสเตอร์ยูนิเวอร์สไทยแลนด์ครับได้แก่ MUB 15ปอมแปมชัยอนันต์พิมพ์จันทร์ครับครับได้รับเกียรติจากคุณชิตชลทานชัยสิงห์ครับ CEO ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจิริชไบคลิกคอนซัลแทนครับได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีครับและผู้ชมนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องคอยติดตามกันนะว่าปอมแปม MUB 15นะครับจะเดินทางไปประกวดมิสเตอร์ยูนิเวอร์สไทยแลนด์ในเวทีที่สำคัญของประเทศไทยครับขอบพระคุณนะครับทางด้านของคุณชิตชลทานชัยสิงห์ครับ CEO ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจิริชบายกริดคอนซัลแทนครับครับแล้วโอกาสนี้ก็จะมีรางวัลพิเศษนะครับขออนุญาตนะครับประกาศรางวัล Shining Star by You Perfume ครับขอเรียนเชิญคุณฉัตรภัทรบัวล้อมผู้อำนวยการกองประกวดมิสเตอร์ยูนิเวอร์สไทยแลนด์ครับให้เกียรติมอบรางวัลครับสำหรับรางวัล Shining Star by You Perfume นะครับจะได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยวรวมตั๋วเครื่องบินกรุงเทพกระบี่3วัน2คืนรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาทครับและผู้ที่ได้รับรางวัล Shining Star by You Perfume ได้แก่MUB 06 Tiger แทนไทยจำปาทิพย์ครับ
กับ NTT 01นะครับไทเกอร์ไทยจำปาทิพย์นะครับกราบขอบพระคุณคุณฉัตรภัทรบัวล้อมผู้ในการกองประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ครับและรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลจำฟองแอมบาสเตอร์ครับจากผลิตภัณฑ์โลชั่นน้ำหอมครับขอเรียนเชิญคุณเสาวพรเสนพักดีกรรมการผู้จัดการบริษัทคำแพงจำกัดครับให้เกียรติมอบรางวัลจำฟองแอมบาสเตอร์ครับซึ่งรางวัลนี้นะครับจะได้รับกิฟต์วอชเชอร์นะครับมูลค่า 10,000 บาทครับและผู้ที่ได้รับรางวัลจันฟองแอมบาสเตอร์ได้แก่ MTB 13นัทนัทพงษ์ด่านแก้วครับเพื่อการสนับสนุนนะครับขอบพระคุณคุณสาวพรเสริมพักดีครับกรรมการผู้จัดการบริษัทคำแพงจำกัดนะครับได้มอบรางวัลจันฟองแอมบาสเตอร์ครับและแสดงความยินดีกับ MUB 13นะครับนัทนัทพงษ์ด่านแก้วครับและระดับถัดไปนะครับจะขออนุญาตประกาศผู้ที่เป็นแอมบาสเตอร์ในการประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์2021นะครับขอเรียนเชิญคุณธีรยุทธ์เตชะวรวรากุลครับมิสเตอร์ยูนิเวิร์สศรีสะเกษ2020ครับได้เป็นผู้มอบรางวัลนะครับให้กับแอมบาสเดอร์ครับแอมบาสเดอร์คนแรกครับขอแสดงความยินดีกับ MQB 04พีทภูมินทร์นครชัยครับเราได้แอมบาสเดอร์คนที่1นะครับ MUB ศูนย์4นะครับพีทภูมินทร์นครชัยนะครับขอบคุณคุณธีรยุทธ์เตชะวรวรากุลครับมิสเตอร์ยูนิเวิร์สศรีสะเกษ2020ครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณณัฐาณัฐาภพเคนจันทุกครับมิสเตอร์ยูนิเวิร์สหนองบัวลำภู2020ครับให้เกียรติมอบรางวัลแอมบาสเดอร์คนที่2ครับแอมบาสเตอร์คนที่2ครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข MUB 10เบสปฏิการหงสายพินครับกับ NTT 10นะครับเบสปฏิการหงสายพินครับขอบคุณคุณนะครับพบเพียงจันทุกนะครับ Mr. Universe ของบุรีรัมย์2020ครับและรางวัลที่จะประกาศต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือ Mr. Universe บุรีรัมย์2021ครับขอแสดงความยินดีกับMUB 13ครับเบียร์สันชัยสุขเจริญครับขอเชิญคุณราชนนท์รักษัตริย์นะครับมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์2020ครับให้เกียรติมอบสายสะพายมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์ให้กับ MUB 13เบียร์สันชัยสุขเจริญครับและลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณธนาทิพย์เทพบุรีครับมิสเตอร์ยูนิเวิร์สสุรินทร์2020ครับให้เกียรติมอบรางวัลแอมบาสเตอร์ให้กับ MUB 09โตโต้ธัญพงษ์วิชัยศรีครับอ
และตอนนี้เราได้มิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์2021แล้วนะครับพร้อมกับแอมบาสเตอร์ของเราครับโอกาสนี้ขออนุญาตให้มิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์2021ได้ First Walk ให้กับผู้ชมที่ชมอยู่ที่นี่และผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับครับในการประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์2021นะครับขอบพระคุณไปยังโรงแรมโซคูแกรนด์โฮเทลอำเภอนางรองครับโซฟิตฟิตเนสนางรองครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีริสบายกริดคอนซัลแทนท์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ครับสร้างสรรค์โชว์โดย DMM Diamond Mask นะครับชุดผู้เข้าประกวดและชุดไทยน้องๆนางแบบได้แบบจากเรือนกาลยาห้องเครื่องในช่างและกระจรทองสตูดิโอถึงป๊อปศิราพรด้วยนะครับและชุดผู้เข้าประกวดในวันนี้สุดหล่อเท่ๆบนเวทีแห่งนี้ทุกรอบครับจาก BC เบเนเซียครับน้องๆแบบนางแบบนะครับที่มาร่วมโชว์จากคลับโมเดลขอนแก่นครับสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ OMG Sportwear Thailand ผลิตภัณฑ์น้ำหอมมาดามฟินครับสบู่และโฟมล้างหน้าทาราน้ำดื่ม Star 5นะครับน้ำดื่ม SCPน้ำปลาร้าคำแพนครับผลิตภัณฑ์น้ำหอมยูเพอร์ฟูมโลชั่นน้ำหอมจันฟองครับสบู่และสครับผิวซารินครับผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมโอเว่นเมนครับอาริอันส์อยุธยาจิราเดสอัพคอสตูมสตูดิโอครับ YEM One Stop Service Poppery Fashion Block ครับ Wonder Derma และนี่คือผู้สนับสนุนของเราอย่างเป็นทางการครับนี่คือการประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สบุรีรัมย์2021สำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ